สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นวันที่14ตุลานะคะก็คือเป็นวันเกิดของดิฉันนั่นเองมันเป็นอย่างนี้ซึ่งวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะไปข้างนอกกันแล้วก็พอดีว่าขิงกับน้องสาวเนี่ยเกิดวันเดียวกันนะคะมันก็เลยเป็นข้อดีที่แบบฉลองวันเกิดว่าวันเดียวไปเลยจบๆอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวขอไปทำลุคให้มันดูเป็นคนมากกว่านี้หน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันตอนที่เสร็จแล้วดีกว่าโอเคจะได้ไม่เสียเวลาคลิปร็อกวันนี้นะจ๊ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะรู้ว่าลุควันนี้จะออกมาเป็นอย่างไรนะคะอย่าลืมกด subscribe channel ด้วยกดตรงนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปตาม Instagram ด้วยนะคะ Jingerry มี E3 ตัวนะคะก็ตามหาง่ายมากๆนะคะก็โอเคเดี๋ยวขอตัวไปอัพลุคสวยๆวันนี้ก่อนนะคะว่า birthday ลุคของขิงจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยค่ะด้าและนี่คือลุคของเราในวันนี้นะคะผมเมอร์เมดเหมือนเดิมนะคะจะเป็นลุคแบบว่าน้ำตาลนูนๆให้เหมาะกับเอาท์ฟิตของทางเรานั่นเองนะก็ค่อนข้างที่จะออกแกรมๆเบาๆฟุ้งๆนิดนึงอธิบายไม่ถูกแต่ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวน่าจะเจอกันเดี๋ยวน่าจะถ่ายอีกทีตอนขึ้นรถนะคะตอนนี้เดี๋ยวขอไปทานข้าวทำธุระอะไรให้เรียบร้อยก่อนละกันค่ะกิ๊งเอ๋ไหนดูเมคอัพดิเออแม่แต่งหน้าให้หรอคะใช่ค่ะสวยไหมคะลูกสวยค่ะหันหลังสิเดี๋ยวดูผมสิคะโอ้นี่เป็นเจ้าหญิงเลยหันหน้ามาชอบไหมลูกชอบค่ะชอบค่ะบนรถแล้วค่ะก็วันนี้ขิงจะเป็นคนขับนะคะเดี๋ยวจะไปคาเฟ่ชื่อว่าอะไรสักอย่างนึงจำไม่ได้แล้วแต่ว่าอยู่แถวเกษตรเนเวอร์มินนะคะแล้วเราก็มีสตรอเบอรี่กินในรถด้วยคุณขิงชอบสตรอเบอรี่ไหมชอบโอเคเดี๋ยวขิงจะขับรถก่อนนะคะทุกคนบายเดี๋ยวบายกิ๊งบายอยู่ไหนอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกสาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็คืออันนี้ลูกสาวของคนนี้ดูสิคุณแม่ไว้นุ่นมากเลยเดี๋ยววันนี้จะพาพี่เนยไปเจอกับพี่ขิงวันนี้ลูกสาวพี่ปอยอ่ะเกิดคู่กัน2คนอ๋อวันเดียวกันเหรอ14ตุลาใช่โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปบายกับน้องเพลงกันนะบ๊ายบายค่ะให้ได้เหรอเรานะคะมาเจอบัดดี้วันเกิดเราแล้วจ้าคนนู้นคนนู้นคือว่าเกิดวันเดียวกันนะคะแต่คนละปีค่ะแต่ว่าหน้าห่างกันเป็นร้อยปีนะคะไม่ขิงเขาจะเป็นคนอุดมสมบูรณ์เหรอเขากินเกินแม่อืมกระตบองเพชรเยอะเลยมีบล็อกเกอร์แทนแล้วนะคะตอนนี้แม่เป็นบล็อกเกอร์นี่เราอยู่ที่ร้านนี้นะคะเป็นพอร์ตโฟลิโอชื่อ something จำชื่อไม่ได้เดี๋ยวกูดูชื่อก่อนนะ user choice ของวงในด้วยนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ขิงเข้าไปดูแล้วแล้วก็สั่งอาหารแล้วก็คือคนเยอะมากทุกคนมันเยอะจริงๆแล้วก็เมื่อกี้เราเห็นน้องหมูแกที่นี่มีน้องหมูด้วยแต่เราเดินไปข้างในดีกว่าตอนนี้แดดกำลังดีนะขิงก็เลยรีบมามันก็จะเป็นลักษณะเหมือนบ้านอะไรอย่างเงี้ยข้างในก็นั่งได้นะคะขิงเข้ามากินนะคะก็จะเป็นห้องแอร์ข้างในคือ Family Condition แต่ Hot Tobello นะคะคือชื่อร้านในนี้ตกแต่งสวยมากขิงแบบอยากได้บ้านแบบนี้มากทุกคนไปดูหมูไหมคะไปดูหมูไหมคะอาใส่รองเท้าไปดูหมูป่ะหมูของจริงนะของจริงแต่ตัวได้ใช่ไหมใช่นี่ไงดูเบลอเลยตัวใหญ่มากแล้วอ้อนมากค่ะนี่คือนางเอาคางขูดกระโต๊ะไม่หยุดเลยนะกุ้งกิ่งจะทำได้ไหมกุ้งกิ่งจะจับได้ไหมเฮ้ยเหมือนมาเคยเจอหมูอ้อนใช่ไหมหมูอ้อนคิดว่าแมวโต๊ะสั่นอ่ะทุกคนโต๊ะสั่นมีอาหารมาแล้วค่ะทุกคนกินก่อนอันนี้เป็นสปาเกตตี้ทรัฟเฟิลนะคะแบล็กทรัฟเฟิลอร่อยมากมีเสียงหัวเราะจากข้างบนดังมากก็ขอบคุณค่ะขอต้อนรับกินหมดแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวแพ็คกลับบ้านด้วยเพราะว่าสปาเกตตี้สองจานกินไม่หมดมันเยอะมากจริงๆลิปหลุดแล้วเอ้ยมาเติมปากกันหน่อยนะคะวันนี้อันนี้ก็ต้องใช้เพสัตก่อนตอนนี้ทาให้มันมอยส์เจอไรส์ปากนิดนึงนะคะได้ตาหน่อย Love Me Harder 2อันนี้เป็นเบอร์3นะสวยมากส้มๆนะ
ไหมวันที่น้องเนยต้องย้ายของเข้าหอนะคะย้ายของเข้าหอในวันเกิดตัวเองก็ถือว่าถือเป็นวันยุ่งๆดีนะนี่คือหยุดยาวกทมค่ะเลิศมากทุกคนคือขับรถกันชิลมากถึงย่านสมนานะโรงเรียนสตรีวิทยา2นะคะจะมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันง่ายๆที่นี่นะคะก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูดังสุดเลยเจ้าของบล็อกคนนั้นอะ